การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยวาระสำคัญเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91โดยเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่3หลังรัฐสภาผ่านความเห็นชอบวาระที่2และเว้นไว้15วันตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี2560โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบมีส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ100คนทั้งนี้การเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยเสรีโดยตรงและลับใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบละ1ใบซึ่งจะผ่านความเห็นชอบต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของรัฐสภาหรือไม่น้อยกว่า365เสียงจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด730เสียงโดยในจำนวนดังกล่าวต้องมีสว.ลงมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน3ของสว.ทั้งหมด250เสียงหรือไม่น้อยกว่า84เสียงและต้องได้เสียงจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า120หรือ47เสียงจากทั้งหมด242เสียงวาสนาตระเกตรายงานจากรัฐสภาทั้งนี้การลงมติแบบเปิดเผยโดยการขานชื่อผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระ3ด้วยคะแนน472ต่อ23เสียงและงดออกเสียง187เสียงโดยมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีส.ส.พรรคฝ่ายค้านเห็นชอบเกินร้อยละ20และมีส.ว.เห็นชอบ149เสียงไม่น้อยกว่า84เสียงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยจากนี้เว้นไว้15วันก่อนส่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป